จากกรณีที่มีการจัดชาปนสถานชั่วคราวที่ผ่านมาวัดหนองแวงพระอารามหลวงเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณทั่วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่จำนวนมากเพื่อรอชมและรอกราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณที่จะเคลื่อนออกจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ม.ขอนแก่นไปยังเมรุลอยนกหัสดีลิงเพื่อทำพิธีถวายเพลิงหรือเผาจริงในช่วงค่ำวันที่29มกราคม2562นี้โดยเมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมาพ.ล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงเพื่อทอดผ้าไตรบังสุกุลและวางดอกไม้จันทร์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณและจะเปิดให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับต่อไปขณะเดียวกันได้มีผู้ร่วมงานและชาวบ้านจำนวนมากเข้าไปดูที่รถเดินทางของท่านนายกพร้อมเล็งไปที่ป้ายทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีนั่งเข้ามาในพิธีเป็นรถโตโยต้าเวนไฟสีขาวทะเบียนกบ 6161 ขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงและนำไปเปรียบเทียบกับรถเปิดประทุนของเจ้าคุณธงชัยที่ใช้เคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงพ่อคูณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังวัดหนองแวงเป็นรถดอดทะเบียน4 น.-1777กรุงเทพมหานครส่วนเฟซบุ๊กนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ได้เขียนข้อความว่า072307936542571241417ชอบก็เอาเลขไม่เข้าใครออกใครคนเฮงเท่านั้นจะถูกเลขครับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีเฮงดีเฮงกันนะครับพามาล่างนครบอ